สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีเราจะเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับในช่วงของ Blues Today ครับเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของทีมนะฮะซึ่งแมชแข่งในขันของเชลซีเ่าหมดลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงก็คือหลังฟุตบอลโลกเลยก็จะประมาณสัก 6สัปดาห์นะครับแต่ว่าก็ยังมีข่าวที่น่าสนใจมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุสน,นอย่าง s u z u k ิ Power You Up แรงสุดขีดสป,ปีดเ้าใจนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเล m o n โซดานะครับความน่าสนใจของข่าววันนี้นี่ก็มีมาพอสมควรเลยนะครับเมื่อวานนี้มีบทสัมภาษณ์ ยังอยู่ในวังวนของการแพ้นิวคาสเซิลอยู่นะครับเมสันเม์ครับออกมาโพสต์ขอโทษแฟนบอลครับหลังจากพ่ายให้กับนิวคาสเซิลครับเขาบอกว่าพวกเราไม่ได้เล่นในระดับที่พวกเราคาดหวังเอาไว้ในการเล่นให้กับเชลซีครับพวกคุณทุกคนควรจะได้ดูอะไรที่ดีกว่านี้จากเราเมื่อเรากลับมาจากฟุตบอลโลกครับพวกเราจะมุ่งมั่นแล้วก็มุ่งตรงกับไปหาสโมสรและผลักดันตัวเองไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเรามีแฟนบอลที่ดีที่สุดในประเทศครับ และเราจะทําให้ทุกคนภูมิใจในซีซั่นนี้ให้ได้นะครับอ่ะก็หวังว่ากลับมาแล้วไม่สันเมาอ์่าเจ็บก่อนเลยนะครับและที่สําคัญคือก็ต้องพยายามทําเชลซีให้มีอันดับที่ดีที่สุดนะฮะส่วนลุยส์ฮอล์ครับที่ได้ประเดิมในเกมพรีเมียร์ลีกก็ออกมา พูดถึงใน IG ส่วนตัวครับบอกว่าเมื่อวานเป็นวันที่พิเศษที่ผมได้ประเดิมสนามในพริมลีกแม้มันไม่ใช่ผลการแข่งขันและผลงานในสนามที่เราต้องการครับแต่เราจะพยายามทําให้ทุกอย่างสมบูรณ์ด้วยกันหลังจากช่วงพักเบรกนี้นะครับส่วนคานอกาลเกอร์ครับก็ให้สัมภาษณ์กับทาง The m i ิลเ r ครับบอกว่าพวกเราต้องทําให้ดีกว่านี้เราต้องพิจารณาตัวเองพวกเราแข็งแกร่งกว่าเรา พวกเขาแข็งแกร่งกว่าเรานะครับเขาพูดถึงนิวคาสเซิลนะฮะและเล่นด้วยความเข้มข้นมากกว่าเราครับมันคือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงครับรีบเลยฮะร,รีบปรับปรุงเลยนะฮะถ้าเรายังอยากได้แชมป์และประสบความสําเร็จเราต้องเล่นให้ดีกว่านี้มากๆซึ่งนิวคาสเซิลเนี่ยแสดงเห็นแล้วว่าเป็นยังไงนะครับได้เวลาพิจารณาตัวเองและเรารู้ว่ายังมีจุดที่ต้องพัฒนาอีกมากเลยนะครับ ขณะเดียวกันอิซาคินเซราบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นการทดสอบความใจเย็นของท็อตโบลี่ครับเนื่องจากการประเมินในการประเมินความรู้รสึกโกรธของแฟนบอลที่กําลังพุ่งเป้าโจมตีไปที่ตัวผู้จัดการทีมนะครับตอนนี้แฟนบอลน,นี่หลายคนก็สงสัยถามผมในไลฟ์ครับว่าแฟนเชลซีเป็นไงก็เริ่มแล้วครับตอนนี้แฟนบอลก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ท็อตโบลี่ก็ต้องใจเย็นๆไว้นะฮะ ขณะเดียวกันครับแฟนบอลเชลซีที่ต้องการให้มีการปลดแกรมพอตเตอร์เนี่ยจะต้องเจอกับความผิดหวังเนื่องจากแหล่งข่าวภายในสโมสรยืนยันนะฮะเจ้าของทีมเชลซีให้การสนับสนุนแกรมพอตเตอร์เต็มที่สําหรับโปรเจกตระยะยาวครับซึ่งพวกเขาเพิ่งคุยกับพอตเตอร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่บอกว่าอจะปลดหรือเปล่าผลงานไม่ดีล่าสุดไซมอนจอห์สันจากดีแอนเลติกนะฮะสื่อระดับเทียร์ท็อปทเนี่ยก็บอกว่าโบลีไม่ปลดนะครับ ขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าโรเบรุลูคาคูครับเตรียมเข้ารับการตรวจอาการเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาครั้งในวันนี้เพื่อดูว่าสามารถลงเล่นบอลโลกกับทีมชาติเบลเยียมได้หรือไม่โดยตอนนี้นักเตะมีชื่อติดทีมชาติไปแล้วนะครับแต่โรเบ r t โตมาติเนสสามารถเรียกคนอื่นมาแทนได้24ชั่วโมงก่อนเกมเริ่มกล้อบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นนะครับโอ้โหก็ปีนี้ย้ายไปก็เจ็บอย่างเดียวเลยนะสำหรับโรเบรุลูคาคูนะครับ ขณะที่เดอะเทเลกราฟครับรายงานเพิ่มเติมเรื่องสัญญาของเมสันเมาส์ครับเขาบอกการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเมสันเมาส์เนี่ยยังยืดเยื้อแม้จะมีการพูดคุยกันมาตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับแต่ยังตกลงอะไรกันไม่ได้ทั้งนั้นเลยโดยตอนนี้นักเตะเหลือสัญญาแค่18เดือนกับทีมเท่านั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์แต่ผมเชื่อว่าน่าจะต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่ไปนะฮะ นอกจากนี้ครับยังมีรายงานว่าโรนัลโดเปียกรีนี่ของโรม่าแล้วก็เยเรมีปิโน่ของบียารอัลเป็น2นักเตะที่ถูกเชลซีจับตามองในฐานะตัวเลือกหากว่าเมสันเมาส์ไม่ต่อสัญญาครับแม้ว่าพวกเขาหวังว่าเมาส์เนี่ยจะตกลงสัญญาใหม่นะครับโดยเป้าหมายทั้ง2คนเนี่ยยังอยู่ในการประเมินทีมระหว่างการสร้างทีมใหม่ของเชลซีตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก็จับตาดูให้ดีครับการต่อสัญญากับเมสันเมาส์กับนักเตะอย่างโรนัลโดเปียกรินี่แลวก็เยเรมีปิโน่ แต่ถ้าถามผมนะผมชอบโรนัลโด้ปีไอกรีนี่นะครับเล่นได้ดีแต่ไม่จำเป็นต้องปล่อยเมาส์นะครับก็เ,เอาเขามานั่นแหละแต่ก็เก็บเมสันเมาส์เอาไว้นะครับขณะเดียวกันครับฟาบิโซโรมาโนรายงานว่าคลาวอเกอร์ปีเตอร์สครับเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่เป็นเป้าหมายของเชลซีในช่วงซัมเมอร์เขาเป็นผู้เล่นที่เชลซีติดตามมาเป็นเวลานานครับแต่ยังไม่มีการเจรจาหรือการติดต่อใดๆทั้งสิ้นในเวลานี้นะครับถ้าจำมันได้แบ็คขวาซอลัมตันรายนี้น,นี่มีข่าวกับเชลซีมาแบบยาวนานมากๆนะครับ ก่อนหน้าช่วงซัมเมอร์นู้นก็มีข่าวนะแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้นักเตะเจ็บด้วยนะครับก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามเท่าไหร่ขณะเดียวกันกาเซตาเดโลสปอร์ตครับรายงานว่าเอซิมิลานเนี่ยจะปิดดีลดึงตัวฮาคิมซีเยกไปร่วมทีมให้ได้ในในช่วงเดือนมก,กราคมนะครับอ่ะรีบๆออกไปชนะเพราะว่า Chelsea เชลซีเผื่อที่จะปล่อยแล้วจะได้ดึงคนอื่นเข้ามาเสริมทัพแทนนะครับ ส่วนฝั่งเกาโชเมคาโต้ครับรายงานว่าเอซิมิลานเนี่ยจะไม่พิจารณาข้อเสนอที่ต่ำกว่า100ล้านยูโรหรือประมาณ87.5ล้านปอนครับหากต้องปล่อยตัวราเฟลเลอาออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้ครับหลังจากไม่สามารถตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กันได้ท่ามกลางความสนใจจากเชลซีนะครับว่าตามตรงนะฮะถ้าค่าตัว87.5ล้านปอนเนี่ยเชลซีน่าลองกันนะสำหรับราเฟลเลอานะครับไม่แพงมากนะผมว่ากำลังสวยเลยนะฮะ ส่วนแอตเลติกครับรายงานว่าดอทมุลเนี่ยเตรียมเจราจารเรื่องอนาคตของจูดเบลิงแฮมหลังจากจบฟุตบอลโลกในปลายปีนี้ครับโดยนักเตะวัย19ปีเนี่ยมีสัญญาทีมจนถึงปี2025 แต่มีทั้งเวี้์พููมารมนซิตี้แมนยูและเชลซีที่พร้อมทุ่มเงินดึงตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมในซัมเมอร์หน้านะครับก็ดูแล้วดอทมุลเนี่ยถ้าต่อเนี่ยเป็นการต่อกันมากกว่าครับไม่ได้ต่อที่จะอยากจะย้ายอยากจะเอออยากจะขายนะครับผมเชื่อว,ว่าต่อเพื่อเรียกค่าตัวนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีบทสัมภาษณ์ของรูดิเกอร์เปิดใจถึงการย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดครับเขาบอกผมมีความสุขสุดๆกับเชลซีในเวลานั้นจากนั้นเรอัลมาดริดก็ติดต่อเข้ามาครับซึ่งผมก็รู้สึกแบบว่า แบบว้าวเลยครับเพราะว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยมันมีแค่ไม่เชลซีก็มาดิดเพราะบาร์ซ่าก็ติดต่อเข้ามาเช่นกันครับแต่สำหรับผมมันเป็นไปไม่ได้ผมไม่เคยคิดจะย้ายไปอยู่กับบาร์เซลโลน่านะครับโอ้แฟนบอลที่ยิ่งไม่ชอบบาร์เซลโลน่าอยู่แล้วนีย่ยิ่งถูกใจรูด,ดิเกอร์ใหญ่เลยนะฮะขณะเดีวยวกันเลียมทูมี่ครับออกมาบอกว่ามีรายงานมากมายชีว้ว่าท็อตโบลี่เนี่ย เคยสนใจดึงตัวคริสเตียโน o โรนัลโดมาร่วมทีมอย่างจริงจังในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่พอมองย้อนกลับไปเนี่ยมันเหมือนเขาเพิ่งหลบก,กระสุนไปได้อย่างฉิวเฉียดน,นะครับผู้เลี่ยมทูมี่นี่แกหาสัรหาคำมานะแกเก่งนะฮะสุดยอดจริงนะฮะฝ่ายเดอะซันครับทิ้งท้ายก็บ,บอกว่าโทมัสซูเคิลครับเป็นตัวเต็งที่จะคุมแอตเลติโกมาดริดหลังจากอนาคตของเดียโกซิเบลเน่เริ่มไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแกจะมาทําจริงหรือเปล่านะหรือแกอยากจะพักนะฮะส่วนแฟนเชลซีก็อยากได้ดีโกซิมโอเน่ฮะแต่ดูแล้วน่าจะยากหน่อยนะครับอ่ะนี่มันข่าวที่นํามาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆนะครับก็เดี๋ยว,วเรามีโอกาสก,าก็คงมาเจอกันในไลฟ์นะครับหรือว่าสิงบลูคาเฟ่ฝากด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ